วาลียังตามยูอยู่เหมือนเดิมเลยครับครูแม่เชฟครับไปนำมันกลับไปอุ้มแกรออยู่นี่แหละเออดูแลตัวเองด้วยนะตอนนี้เองมีชีวิตอยู่เนี่ยถึงจะเก่งเมลเลกเกเรไปบ้างแต่ว่าไม่เคยก่อกรรมทําเขียนอะไรนี่เป็นบาปใหญ่หลวงเนี่ยไอ้พอตายไปแล้วนี่จะมาสร้างบาปกรรมให้ตัวเองไม่ต้องไปผุดไปเกิดทําไมอะฮะมึงเป็นใครกล้าได้ยังไงมาสั่งสอนกูเฮ้ยครูชาเนี่ยเค้าเตือนแกดีๆแค่นี้แกจะฟังครูอะมาชี้หน้าด่ากูอย่างนี้ได้ยังไงมึงต้องมาพูดดิเพราะมึงสองคนกูต้องตกอยู่สภาพนี้มึงกับอีกบอมต้องตายกลายเป็นผีเมื่อกูถึงจะหายแค้นเฮ้ที่มึงตายอ่ะเพราะกู้อะไรของมึงไว้ไม่เกี่ยวกับเราสองคนเกี่ยวดูวะเกี่ยวตรงไหนเพราะมึงสองคนหนีตามมันมาไงบอกว่าไม่ได้หนีตามมามันเป็นผีมั่วมาเนี่ยครับมึงจะมาโกหกอีกบอมไม่หนีตามมันมาทำไมคนเขารักกันผู้หญิงเขาถูกบังคับให้มาแต่งกับเองเนี่ยจะไปฝืนใจเขาทำไมเล่านี่ออกจากร่างนี้ซะอย่ามาทำร้ายคนเป็นส่วนเขาแบบนี้ออกไปกูไม่ออกไม่ออกใช่ไหมอ่ะเตือนมึงแล้วนะเอาอย่างนี้ใช่ไหมนี่จะทำลายคนแก่ไม่มีทางสู้อะค่ะนี่ไงฉันอยู่นี่แล้วไงนายสิงก็มาฆ่าฉันดิกล้าๆหน่อยดิวะรู้ผู้ชายเปล่าแกอ่ะฮะปุ้มผีนะเว้ยฉันเกลียดแกถึงแกตายเป็นผีมาหลอกฉันฉันก็ไม่หวั่นรักแกหรอกเว้ยมาดิวะมึงตายเอาสายสิงไปรัดข้อมือข้อเท้าคนป่วยไว้ไหนครับครูไม่เห็นมีเลยครับไอ้มือนี่ไงแล้วเอาหม้อเก็บวิญญาณมาไหนครูไม่เห็นมีหม้อเลยอ่ะถืออยู่นี่ไงแล้วหนีไปแล้วแต่มันจะกลับเข้ามาในบ้านนี้ไม่ได้แล้วล่ะช้าผมมอนสามีของคุณปลอดภัยแล้วนะไปนะปุ้มเป็นไงบ้างเนี่ยฮะถ้าครูช่วยไม่ทันนะแกจะเป็นยังไงสบายมากเก่งเหมือนกันนะเราเนี่ยขอบใจมากนะหมดเรื่องแล้วฉันขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ทำในวันนี้ให้กับวารีและวันชนะรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรของฉันกับตรีวันชนะฉันกำลังจะกลับบ้านนายควรจะกลับไปกับฉัน
ิญญาณของนายควรจะไปอยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่หรือคนที่รักนายCS3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ